ชการครับประชาชนด่านครอบครัวแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยข้อมูลที่ข้อมูลว่าของเราในวันนี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2562ตลอดไปในทุกๆวันนะต่อไปนี้1หัวหน้าด่านครอบครัวจะดูแลภาพรถให้พร้อมใช้งาน2หัวหน้าด่านครอบครัวจะจัดหาอุปกรณ์หมวกกันน็อกให้มีใช้ในครัวเรือนข้อที่3ทุกคนจะไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดข้อ4ทุกคนจะไม่ดื่มสุราแล้วขับรถข้อ5เมื่อมองแล้วมองพักผ่อนจนกว่าจะหายข้อ6เมื่อมีคนในครอบครัวดื่มสุราหรือมึนเมาขณะเมาไม่ให้ขับรถออกจากบ้านหรือไม่สามารถสกัดได้ให้แจ้งทางตำรวจหรือดำเนินการตามมาตรการตามต่อไปนี้ต่อไปนี้คือข้อตกลงของเราที่จะดำเนินการในแต่ละครอบครัวหนึ่งถ้าเกิดมองนะยึดกุญแจหมดไว้ถ้าเกิดเองเมาไม่ขับออกนอกบ้านสองปล่อยยางรถปล่อยยางรถออกให้ท่อรถให้โซ่ล็อกรถเอาไว้สามบริเวณที่คาดว่าจะมีปัญหาให้นำรถไปเก็บไว้ที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านถ้าจะใช้ให้มาเบิกให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันกรณีกับเมาแล้วขับไม่ให้ประกันข้อ5แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาช่วยครับผมขอมติตามที่มีข้อที่จะต้องตกลงกันในวันนี้จำนวน5ข้อแล้วก็6ข้อคนปฏิบัติถ้าใครทุกคนที่จะปฏิบัติตามขอจงมีขึ้นยกมือยกมือเลยครับขอบคุณครับที่อ่านมาดีพอจะจำได้ไหมว่าเราตกลงอะไรบ้างทั้งที่ว่าทั้งไปมากกับขอตกลงเข้ากับพี่โยมแย่ลงไปที่เราเข้าเมาพออยากให้ออกไปเดี๋ยวเขาจะต้องมาตั้งเข้าเพื่อเข้าไปแต่ให้ถนนคนขับนอกมากคนดูมาที่เห็นข้อที่สองพอระยะลงมาตอบเลยครับก็นี่หรือรอบโถก็ได้ครับเพื่อนที่บ้านนะครับแต่ข้อที่สามนี่ผมว่าหายแล้วก็เชื่อไปที่สองเชื่อเมื่อไหร่มองนี้นั่นแต่ก็รอบเอาไว้หายมาตอบไปก็มีไรข้อที่สี่ก็มีการก็ได้บ้านนี้ก็ติดตามด้านกันครับต่างๆก็คือกรณีที่เมาแล้วที่รถออกไปก็มีการแต่ต้องการมีการแต่ต้องการคุ้มนะเพราะเป็นคนใหญ่เนาะเรื่องการคอยก็มากคอย